สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสยามมิตรภาคกับผมนะครับสมปรินนิยมไทยท่านผู้ชมรายการที่เป็นแฟนรายการประจำของท่านอาจารย์ตรีดาวไม่ต้องตกใจนะครับท่านอาจารย์ตรีดาวอาทิตย์นี้ติดภารกิจนะครับผมมารับหน้าที่แทนนะครับวันนี้นะครับรายการสยามมิตรภาคก็ยังเกาะติดกับผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันสักนิดนึงก่อนครับถึงผลนะครับสำรวจนะครับจากสวนดุสิตโพนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นนะครับของประชาชนในจังหวัดใหญ่14จังหวัดด้วยกันนะครับระหว่างวันที่13ถึงวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับประชาชนนะครับร้อยละ 62.5 รู้สึกโล่งใจที่ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแล้วก็ร้อยละ 81.7 นะครับเห็นว่าการตัดสินของศาลเป็นไปตามตัวบทกฎหมายและร้อยละ 45.9 นะครับเห็นว่าการควรชะลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปนะครับนั่นคือสำนักของสวนดุสิตโพอีกสำนักหนึ่งครับ ABAC โพมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับก็สำรวจประชาความคิดเห็นของประชาชนนะครับระหว่างวันที่13ถึง14กรกฎาคมเช่นเดียวกันนะครับใน17จังหวัดนะครับพบว่านะครับประชาชนร้อยละ 61.4 นะครับยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญและมีความสุขมากขึ้นถึงร้อยละ 57.2 ร้อยละ 72.8 ต้องการให้คนไทยเลิกแบ่งสีแบ่งฝ่ายนะครับร้อยละ 57.9 เห็นว่าการตัดสินของศาลมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะฝ่ายการเมืองมุ่งจะชิงอำนาจวันนี้ครับสยามมิตรภาคก็ได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากร2ท่านครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านที่2ครับท่านอาจารย์คมสันโพคงนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเช่นเดียวกันครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับต้องเรียนถามท่านอาจารย์คมสันก่อนนะครับอาจารย์คมสันมองยังไงครับกับผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาถ้ามองผลคำวินิจฉัยก็เป็นคำวินิจฉัยที่รับได้ครับ รับได้นะฮะเพราะว่าในตัวสาระสำคัญของเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าวินิจฉัยได้ครบครับนะครับคือประเด็นหลักการเนี่ยของโจทย์ของศาลที่ศาลวางไว้4ประเด็นเนี่ยนะครับ1ก็คือศาลมีอำนาจรับพิจารณาตามมาตรา68ได้หรือไม่เนี่ยนะครับศาลก็ให้เหตุผลไปแล้วครับนะครับซึ่งเหตุผลการให้ตอนที่ให้ถึงกรณีของมาตรา68เนี่ยต้องเรียนนี้ฮะว่ามาตรา68เนี่ยวรรคแรกมันเรียกว่าการกระทำต้องห้ามนะเรียกว่าการใช้สิทธิเสรีภาพต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญคือใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อให้การได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศไม่เป็นไปตามวิธีทางตามรัฐธรรมนูญอย่างนี้เขาเรียกว่าการใช้สิทธิที่ต้องห้ามหรือการกระทำต้องห้าม2ประการส่วนกรณีที่เรียกว่าสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญจะอยู่ในวรรคสองนะซึ่งศาลก็วินิจฉัยว่าสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญมี2สิทธิสิทธิที่1ก็คือสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลต่ออัยการสูงสุดให้ตรวจสอบครับและสิทธิที่2ก็คือสิทธิในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าที่มันเป็นประเด็นคือการที่ยื่นที่ประชาชนยื่นมาสู่ศาลรัฐธรรมนูญเลยคือโต้กันอยู่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับไว้พิจารณาเนื่องจากข้ามขั้นตอนที่เขาโต้กันฮะข้ามขั้นตอนของอัยการสูงสุดแต่ผมก็เรียนอย่างนี้ว่าคนที่พูดก็ลืมข้อที่จริงข้อหนึ่งเหมือนกันว่าอัยการสูงสุดก็ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันเพราะว่ามาตรา68บอกว่าประชาชนเนี่ยซึ่งทราบการกระทำดังกล่าวเนี่ยสามารถยื่นคำร้องมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขออัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาตรวจสอบได้นะฮะและเขาก็ไม่ได้เขียนอะไรต่อและเขียนต่อเลยว่าและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อพิจารณาไม่ใช่ถ้าตีความโดยข้อกฎหมายตามตัวบทลายลักษณ์อักษรแล้วก็จะพบว่าเขาไม่ได้บอกให้อัยการสูงสุดมีดุลพินิจว่าเรื่องนั้นเข้ามาตรา68หรือไม่เข้ามาตรา68เพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเขียนแบบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา141ถึงมาตรา146ในการที่สั่งคดีทั้งหลายนะในกรณีที่พนักงานสอบสวนเห็นควรสั่งฟ้องนะครับให้ส่งคำฟ้องนั้นไปยังอัยการให้ส่งสำนวนนั้นพร้อมความเห็นไปยังอัยการเมื่อพิจารณาเห็นว่าควรสั่งไม่ฟ้องนะหรือเห็นควรให้สั่งสอบสวนก็จะสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบเพิ่มเติมแต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ออกมาก็เคลียร์ก็เคลียร์ฮะเคลียร์แต่ว่าประเด็นตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าอัยการเองเนี่ยทำเกินกว่าที่เขียนในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค2แต่ก็มีคนไปพอใจกับการที่ทำเกินนะฮะโดยอ้างว่าเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องคือหลักการอันนี้ผมก็คิดว่าในมาตรา68วรรค2นะบอกเพียงแต่ว่ามีสิทธิ์เขาสามารถตรวจสอบได้แต่ตรวจสอบแล้วต้องส่งศาลศาลก็ชี้ชัดเลยว่าเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะไม่ใช่การตรวจสอบแล้วสามารถชี้ได้เดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นไม่อย่างนั้นอัยการก็ทำหน้าที่แทนศาลรัฐธรรมนูญ
ทีนี้มาตรา68วรรค2เนี่ยมันวางหลักการสำคัญก็คือการกระทำตามมาตรา68วรรค1ศาลที่มีอำนาจในการชี้ว่าเป็นการกระทำตาม68วรรค1คือศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะนั้นโดยหลักการเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาการกระทำศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องมีอำนาจในการพิจารณารับคำร้องครับเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวได้นี่เป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วที่เกิดขึ้นซึ่งก็แปลกดีว่าคำวินิจฉัยศาลเรื่องนี้ก็ชัดแต่ก็มีคนบอกว่าจะต้องไปแก้ไขให้ผ่านอัยการและให้การมีดุลพินิจก่อนก็อย่างที่ทราบกันมีคุณโพคินโพลกุลบอกว่าถึงแม้มีศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีควรจะต้องอยู่ต่อไปหรือไม่เพราะว่าการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องระบุให้ชัดว่าถึงอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าจะต้องให้ผ่านโดยมาตรา68ที่ท่านอาจารย์คมสันได้เรียนให้ทราบแล้วว่าจะต้องผ่านอัยการสูงสุดก่อนหรือเปล่าคือเป็นไปตามขั้นตอนห้ามลัดขั้นตอนอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดูอีกสักนิดนึงอีกมุมมองนึงของท่านอาจารย์ทวีมองยังไงครับกับผลการตัดสินหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาในเรื่องของข้อวินิจฉัยท่านอาจารย์คมสันก็อธิบายค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับผมขอพูดถึงผลที่ว่าพอใจหรือไม่พอใจนะครับในทางภาพรวมแล้วผมมองว่ายังมีสังคมบางส่วนที่ยังไม่เคลียร์ไม่ชัดหรืออาจจะตั้งใจไม่เข้าใจก็มีอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดมองในเชิงวิชาการเนี่ยผมคิดว่าศาลท่านยังอาจจะยังอธิบายน้อยไปแต่ทั้งนั้นเราก็ต้องคอยดูคำวินิจฉัยกลางหรือว่าที่จะต้องมีรายละเอียดออกมาอีกเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อยากจะให้ชัดเจนนะครับในเรื่องของอย่างที่ท่านอาจารย์คมสันพูดถึงเรื่องของอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้นะครับโอเคนะครับตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญผมเองก็ได้ไปในปี50เนี่ยนะครับผมก็ได้ไปเสนอคล้ายๆกับองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญเหมือนกันครับนะฮะในมาตรา7แล้วก็เป็นลักษณะของการที่เราจะให้มีองค์คณะอะไรมาช่วยที่จริงแตกต่างจากคณะนิติราษฎร์เยอะเลยนะฮะเพราะนั้นรู้สึกว่าไอเดียอย่างเดียวคือไม่เอาศาลในระบบนี้จะเอาศาลที่มีพวกการเมืองเข้ามาได้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าศาลนักการเมืองสามารถแต่งตั้งศาลขึ้นมานะครับหรือศาลมาจากการเลือกตั้งนั่นคือของนิติราษฎร์นะฮะแต่ของเราเนี่ยเอาพวกองค์คณะของสังคมที่มันมีอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นนับได้ทั้งหมด11คณะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลต่างๆองคมนตรีหรือพวกองค์กรอิสระทีนี้ตอนนั้นมีอาจารย์ท่านนึงในที่รัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชท่านให้เรียกว่าอภิรัฐสภาทีนี้มันก็มีการโต้เถียงกันว่าเอ๊ะก็จะว่าต้องมีอะไรที่ใหญ่กว่ารัฐสภาแต่ว่าอย่าลืมว่ารัฐสภานั้นมาจากการเลือกตั้งของประชาชน อะไรจะมาใหญ่ไม่ได้เพราะนั้นคำว่าคณะอภิรัฐสภาจึงหมดไปนะครับก็จะเหลือแค่องค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญแต่ว่าองค์เนี้ยผมก็ไปเสนอทางคณะยกร่างซึ่งมีท่านจรัญภักดีธนากุลเป็นประธานนะฮะแล้วก็เอาเข้าไปดีเบตกันแล้วก็ตกลงก็รู้ว่ามันมีความจำเป็นเพราะนั้นผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่เพิ่มหรือขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเข้ามาใน50ให้มากกว่าปี40นะมีคนเขาบอกอย่างนั้นนะครับว่ามันมากขึ้นก็เพราะเหตุนี้เพราะในเรื่องของการที่จะเข้ามาดูแลพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าศาลท่านได้ทำหน้าที่ที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งชัดเจนเพียงแต่ว่ามันยังไม่สะใจนะที่จะชี้หรือตักเตือนสั่งสอนคนที่เนี่ยจะเรียกว่าอะไรติตำหนิศาลในหลายๆประเด็นเนี่ยที่ว่าไม่มีกรณีหมิ่นศาลนะฮะผมอยากจะให้คล้ายๆกับศาลต้องกล้าวันนี้ต้องดูขึงขังวันนี้นะฮะแต่โอเคนี่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมของศาลท่านครับทีสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นผลได้ที่ดีอย่างหนึ่งก็คือก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมนะผมเล่าให้อาจารย์ฟังนิดนึงว่าผมไม่รู้มีโชควาสนาอะไรนะฮะได้ไปออกสื่อของเสื้อแดงครับ ในวันนั้นวันที่13 กรกฎาคมนะฮะผมสังเกตอากาศครับอาจารย์ตลกและประหลาดใจมากคือมวลชนเข้าอยู่ชั้นหนึ่งครับห้องอัดรายการที่ผมวิเคราะห์ก็อยู่อีกชั้นหนึ่งต่างให้แยกกันแต่เขาจะถ่ายภาพสลับมาระหว่างที่ศาลท่านอ่านคำวินิจฉัยนะนั่งกันเงียบเลยนะมวลชนนะไม่รู้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้แต่หน้าตาจะไม่เข้าใจเป็นส่วนใหญ่แล้วพอศาลอ่านจบอย่างรวดเร็วเงียบไม่มีปฏิกิริยาอะไรยังงงจนมีคนนึงยกตีนตบ
ขึ้นมาแล้วนี่เฮกันครับเฮดีใจบอกเราชนะแล้วสักพักพอคุณธิดาถาวรเศษกับคณะออกมาแถลงของนปช.ยังเป็นทางการด่าศาลรัฐธรรมนูญนะฮะพวกนี้ก็ฮือด่าศาลเมื่อกี้เพิ่งชมศาลเสร็จอาจารย์ลองนึกภาพมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมบ้านเมืองเราเนี่ยอันนี้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะผมพูดถึงว่าผลกระทบจากการวินิจฉัยที่อาจารย์ถามผมเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของความที่จะเข้าใจหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณนะแต่ถ้าเรามองด้วยหลักวิชาการเนี่ยผมว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเห็นว่ามันเกิดผลในทางระงับความร้ายแรงรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งของศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับทีนี้เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วทำไมรัฐบาลยังต้องรอให้กฤษฎีกามาตีความอีกครับอาจารย์ที่ผมยกเลิกแล้วใช่หรือฎีกายังนะยังเหรอกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลครับนะโดยหลักการแล้วก็ข้อกฎหมายใดที่ไม่แน่ใจเนี่ยก็จะถามกฤษฎีกาก่อนแต่เรื่องนี้ไม่ต้องถามจริงไม่ต้องถามเพราะว่ามันมาจากศาลซึ่งมีอำนาจเต็มเพราะว่ากฤษฎีกาจะตีความต่างจากศาลเนี่ยก็ไม่ได้ก็สุดท้ายแล้วถ้าเกิดกฤษฎีกาตีความต่างจากศาลแล้วศาลท่านก็จะมาบอกว่ากฤษฎีกาตีความผิดใช่ไหมฮะเป็นการให้ความเห็นเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อศาลได้วินิจฉัยไปแล้วโดยหลักทั่วไปกฤษฎีกาก็จะไม่วินิจฉัยจะไม่มาพูดความหมายว่ากฤษฎีกาตีความในที่นี้คงจะหมายถึงเลขากฤษฎีกาที่จะให้ความเห็นเท่านั้นมั้งไม่ได้หมายถึงคณะกรรมการฮะเพราะถ้าให้ก็หมายความว่ามันก็ขัดต่อระเบียบของคณะกรรมการกฤษฎีกาเลยนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะนั้นเวลาประชุมครม.เนี่ยเลขากฤษฎีกาจะเข้าประชุมด้วยเขาคือเป็นตำแหน่งที่นั่งเรียงลำดับเลยครับก็จะมีเลขาครม.นะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเลขากฤษฎีกาพอสำนักงบประมาณนะฮะเลขาธิการนายกก็จะมีนั่งเรียงแล้วก็โฆษกก็จะเรียงเป็นแถวเนี่ยในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่สามารถที่ต้องเข้าประชุมครม.ด้วยทุกครั้งนะเพื่อจะให้ความเห็นทีนี้มีประเด็นที่หนึ่งพอดีอาจารย์ทวีพูดถึงองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับตรงนี้นะครับความจริงมีผู้เสนออย่างที่ท่านอาจารย์ทวีพูดจริงแต่ว่าเขาไปเสนอในมาตรา7นะเขาไปเสนอในกรณีมาตรา7บอกว่ามีการใช้มาตรา7เนี่ยกันพร่ำเพรื่อนะคือมองว่ามาตรา7เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแต่งตั้งนายกได้นะฮะแล้วก็ใช้มาตรา7ไม่ถูกต้องเวลามีปัญหาก็ต้องไปหาองค์กรอื่นอย่าไปให้พระองค์ไปกระทบเบื้องบนกับพระองค์ท่านนะสุดท้ายที่มันตกไปก็ด้วยเหตุผลนี้ครับก็คือกรณีมาตรา7มันก็มีการอธิบายกันว่ามาตรา7จริงๆเนี่ยมาตรา7เป็นบทอุดช่องว่างของรัฐธรรมนูญในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใช้เรื่องไหนครับคือพูดง่ายๆโดยหลักของกฎหมายเนี่ยจะไม่มีกฎหมายใดที่มีช่องว่างในการบังคับใช้การกรณีที่มีช่องว่างเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์ของการอุดช่องว่างเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายในประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับเนี่ยให้ใช้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นในการบังคับถ้าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นให้ใช้หลักกฎหมายใกล้เคียงกันนะบทกฎหมายใกล้เคียงเทียบเคียงกันนะฮะแล้วสุดท้ายถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงกันอย่างยิ่งก็ให้ใช้หลักกฎหมายทั่วไปนะอันนี้เขาเรียกว่าบทอุดช่องว่างในกรณีมาตรา7ก็เหมือนกันเขาก็บอกว่าในกรณีที่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับกับกรณีใดให้ใช้จารีตประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพูดง่ายๆว่าล็อกเพียงเรื่องเดียวคือให้ใช้จารีตที่เคยปฏิบัติมาในระบอบการปกครองนะฮะทีนี้ก็มีกรรมธิการยกร่างบางคนก็คิดไปกันเลอะเทอะเลยว่าไปกระทบเบื้องบนซึ่งมันไม่ใช่ฮะคือหลักจารีตที่ว่าเนี่ยองค์กรไหนเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนองค์กรนั้นแหละเป็นองค์กรที่วินิจฉัยเรื่องนั้นซึ่งก็เหมือนกับเรื่องนี้เรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา68นะก็เป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยตีความอุดช่องว่างกรณีที่การกระทำตามวรรคหนึ่งที่ต้องถูกวินิจฉัยและถูกฆ่าตัดตอนโดยอัยการสูงสุดซะเนี่ยนะฮะศาลก็จริงๆอ่ะโดยหลักแล้วถ้าศาลใช้บทอุดช่องว่างมาพิจารณาโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ครับซึ่งในหลักตรงนี้เนี่ยในกลุ่มคอมมอนลอว์ก็เรียกหลักในการใช้ตีความกฎหมายนี้เรียกว่ามิสเชฟรูซึ่งหลักการแปลความโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์นะฮะโดยไม่ได้ยึดรายลักษณ์อักษรอย่างเคร่งครัดแต่ยึดถึงวัตถุประสงค์ของเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญซึ่งต้องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญครับคือถ้าวางหลักการแบบที่อัยการสูงสุดวางเนี่ยตัดตอนโดยอัยการสูงสุดได้คือคดีไม่ถึงศาลครับพอไม่ถึงศาลปั๊บสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราแน่ใจได้อย่างไรว่าอัยการสูงสุดซึ่งไม่ใช่ศาลจะวินิจฉัยด้วยข้อกฎหมายอย่างถูกต้องเพราะอัยการสูงสุดเองโดยเนื้อหาเนี่ยโดยเนื้อแท้ของอัยการสูงสุดก็ยังมีความใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะและข้อสำคัญเรื่องนี้ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอซะด้วยในแง่ของรัฐธรรมนูญนะฮะการที่ศาลตีความในเรื่องนี้เนี่ยโดยอุดช่องว่างของประเด็นที่
อัยการสูงสุดไม่ส่งเนี่ยครับนะฮะแล้วศาลเห็นว่ามันมีเหตุจำเป็นอย่างนี้ที่ศาลจะต้องชี้มันก็เป็นการอุดช่องว่างโดยผลของกฎหมายทำให้เกิดสิทธิเสรีภาพขึ้นมา2สิทธิ์สิทธิ์หนึ่งคือยื่นต่ออัยการสูงสุดสิทธิที่2คือยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมก็มองว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความแบบนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ได้ลดลงเลยนะแต่ก็แปลกมีคนพยายามตีความเพื่อให้สิทธิเสรีภาพประชาชนนั้นลดลงอันนี้คือเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อผลของการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วนะครับว่ามาตรา291ที่จะขอแก้นี้ไม่ขัดไม่ขัดแล้วอันนี้จะดันเข้าสู่วาระ3โดยที่หลังจากคำวินิจฉัยนะครับศาลตัดสินเรียบร้อยนะครับก็มีการตั้งโต๊ะว่าจะขอผลักดันให้เข้าสู่วาระ3โดยเร็วที่สุดนะครับอาจารย์มองไงครับมันสมควรหรือไม่สมควรหรือว่าควรจะชะลอไว้ก่อนก็มันก็เป็นเรื่องของเกมทางการเมืองที่เขาจะใช้แหละว่าการที่จะผลักเข้าวาระ3เนี่ยก็ต้องมีความมั่นใจในคะแนนเสียงแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างนี้ฮะผมเชื่อว่าเป็นการหยั่งกระแสก่อนครับหยั่งกระแสเสียงของประชาชนก่อนว่าประชาชนจะมีความรู้สึกอย่างไรกับการที่จะผลักดันให้มีวาระ3ต่อนะฮะเพราะว่าการผลักดันให้มีวาระ3ต่อเนี่ยนะครับโหวตลงไปปั๊บเนี่ยนะฮะมันก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการแก้ไขมันในชั้นรัฐสภาแล้วเรื่องก็ต้องทูลเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระบรมวิถีโดยหลักของมาตรา150และมาตรา151นะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยที่ตามมาก็คือว่าก็เกิดการปะทะกันแหละเกิดการเอาเรื่องนี้ไปคนจะเอากับคนไม่เอาล่ะไม่ฮะไปกระทบเรื่องยุคคนบานนะฮะว่าให้พระองค์ท่านตัดสินระหว่างศาลรัฐธรรมนูญซึ่งบอกว่าการแก้ไขมันไม่ได้เนี่ยกับรัฐสภาที่บอกว่าแก้ได้ซึ่งผมคิดว่าคนไทยจำนวนมากคงจะมีปัญหาและไม่ยอมครับนะฮะซึ่งผมคิดว่าอันนี้เขาหยั่งกระแสอยู่นะเพราะนั้นเรายังไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขาตกลงเขาจะโหวตหรือไม่โหวตจริงนะแต่เป็นการหยั่งกระแสว่าอย่าลืมนะฮะรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเขาทำวิธีการหยั่งกระแสมาตลอดเรื่องไหนเขาจะเสนอเขาจะโยนเป็นคำถามมาก่อนล่วงหน้าสักเดือนหนึ่งสองเดือนหรือแล้วแต่นะแล้วก็ดูซิว่ากระแสเสียงมีอะไรโยนก้อนหินถามทางใช่ฮะแล้วก็อย่างกรณีปรองดองก็โยนตั้งขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าไอ้กระแสตอนที่ไปให้โพลสำรวจต่างๆนะออกมานะกับกระแสตอนที่คนไปชุมนุมจริงนะมันคนละเรื่องกันเพราะว่าเข้าใจว่ามันอาจจะมีความบิดเบือนหรือบิดข้อมูลผิดพลาดของโพลก็ได้ครับว่าประชาชนจะไม่ต่อต้านแต่ที่ไหนได้ฝ่ายต่อต้านก็เยอะพอสมควรโยนไปแล้วก้อนหินกลับมาโดนหัวตัวเองมาหลายลูกเลยทีนี้อาจารย์ทวีมองไงครับว่าทางนี้ถ้าเกิดเขามีการผลักดันเข้าสู่วาระ3จริงๆอาจารย์มองยังไงว่าจะเกิดปัญหาอะไรตามมาอาจารย์ถามตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามองด้านมุมไหนนะผมมีข้อมูลมา3มุมนะครับมุมแรกก็คือมุมของมวลชนคนเสื้อแดงครับแน่นอนเขาก็อยากจะผลักดันเพียงด้วยเหตุผลประการเดียวคืออยากจะเอาชนะใครในประเทศนี้ก็ได้ที่ว่าใหญ่ๆขวางหูขวางตาทั้งหลายของคนเสื้อแดงนะฮะเพราะนั้นกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเขาไม่ฟังอะไรนะครับไม่มีเหตุผลเลยนะก็จะดันไปส่วนเมื่อกี้เนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์คมสันว่าคือในพรรคเพื่อไทยนะครับมันก็มีปัญหาเพราะว่ามันมีทั้งคนที่ยังอยากอยู่ในอำนาจไม่อยากให้มีการกระทบกระเทือนนะฮะก็พยายามที่จะทำหลอกล่อว่าอยากจะขับเคลื่อนนะแต่ต้องฟังเสียงสาธารณชนก่อนว่าจะเอายังไงนะรวมทั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่อยากจะแตะนะอย่างเช่นคุณเฉลิมหรือแม้กระทั่งนายกยิ่งลักษณ์เองผมว่าก็ยังไม่อยากจะแตะต้องเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ก็รู้สึกจะพยายามถอยหลังออกมานะฮะส่วนที่3ก็คือคนที่ดูใบนะคนนี้ระยะหลังนี้รู้สึกเป๋ไปเป๋มานะฮะอาการไม่ค่อยดีมีลักษณะของการชักเข้าชักออกแต่ระยะหลังเนี่ยอย่างการไปพูดที่อินโดนีเซียเนี่ยบอกให้ปรองดองบอกให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆนะฮะคล้ายๆกับเหมือนกับเด็กที่ทำผิดไปแล้วจะกลับตัวกลับใจนะฮะแต่นั่นก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเมื่อเราชั่งน้ำหนักทั้งสองด้านเนี่ยนะครับทั้งสามด้านคือด้านรปช.เพื่อไทยแล้วก็คนดูใบเนี่ยผมเชื่อว่าเสียงออกมาในลักษณะของการที่จะไม่ดึงดันเพราะมีผลเสียมากกว่าถ้าเผื่อไปดันเข้านะฮะโดยเฉพาะยังมีเรื่องของคนที่ไปโหวตลงคะแนนให้ผ่านมา416คนเนี่ยก็ยังอยู่ในการร้องเรียนที่จะต้องพิจารณานะครับและยิ่งในมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยที่ทำท่าก้าวๆเนี่ยนะครับแล้วถ้าเราดูบรรดาแกนนำแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มีใครเอาอ่าวสักคนนะคือหลายคนก็โดนคดีความอยู่นะฮะแล้วก็คนที่เกิดกล้าออกมาก็
ถูกพักเบรกไว้อะไรบ้างอะไรตรงนี้เพราะนั้นผมเชื่อว่าความพยายามที่จะดันเข้ามาสู่วาระ3เนี่ยไม่มีนะเพราะนั้นอาจจะต้องไปมองประเด็นอื่นว่าจะมีการแก้เป็นรายมาตราต่อไปไหมหรือจะเสนอออกมาใหม่อย่างไรนะฮะซึ่งถ้าเสนอมาใหม่ก็ต้องไปทำประชามติว่าจะให้แก้หรือเปล่าแล้วค่อยจัดการแก้ต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลก็รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นด้วยนะก็เนี่ยลำบากนะอาจารย์ก็อย่างที่ท่านอาจารย์ทวีว่าก็สอดคล้องนะฮะกับท่านอาจารย์อุกฤษนะฮะมงคลนาวินที่บอกว่ามันมีทางแก้หรือทางออกอีก3แนวทางคือ1รัฐสภาเดินหน้าผลักเข้าสู่วาระ3ไปเลยแล้วก็ลงประชามติลงมติไปเลยนะครับหรือทางที่2ก็คือชะลอไว้ก่อนนะครับให้ทำประชามติไปก่อนนะครับส่วนวาระ3แนวทางที่3ก็คือปล่อยให้ร่างนี้ตกไปแล้วค่อยกลับมาแก้ไขเป็นรายมาตราไปนะครับก็สอดคล้องกับท่านอาจารย์อุกฤษกล่าวไว้นะครับทีนี้ผมฟันธงอันที่3ในชัวร์ที่สุดก็คือปล่อยให้ตกไปแล้วค่อยกลับมาแก้ไขเป็นไรมาตราไม่แก้ด้วยไม่แก้จะกลับไม่กล้าด้วย ขนาดเนี่ยเขาท้าไปทำประชามติแล้วก็ยังไม่กล้าสู้โอ้ยยี่สิบสามล้านเสียงนี่ไม่ใช่น้อยนะจ๊ะแล้วก็จะใช้เงินเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่ประเด็นยี่สิบสามล้านเสียงเนี่ยกกต.ก็มาชี้แจงวันนี้เขาบอกว่าประเด็นที่บอกว่าต้องมีคะแนนเสียงของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมันลงไม่น้อยกว่าไม่เกินไม่น้อยกว่ากึ่งนึงก็คือมากกว่ากึ่งนึงเขาก็บอกว่าจำนวนคนมามีสิทธิ์เนี่ยไม่น้อยกว่า23ส่วนจะเลือกอันไหนข้างใดข้างมากข้างหนึ่งอันนั้นก็แล้วแต่คือผู้มีสิทธิ์ประมาณ46ล้านด้านครึ่งหนึ่งของ46ล้านคือ23ต้องมี23ล้านเนี่ยมาออกใช่ส่วนจะลงเท่าไหร่แล้วแต่จะออกซ้ายออกขวาแล้วแต่จึงจะถือว่าการลงประชามตินั้นชอบด้วยหลักการของกฎหมายแต่ถ้ามาไม่ถึง23จะลงมากเท่าไหร่ก็ตกไปนั่นคือหลักการพูดง่ายๆว่าใบคะแนนเนี่ยจะต้องเกิน23ล้านล่ะแต่จะเลือกอะไรอีกเรื่องนึงใช่ผลจะออกมายังไงอีกเรื่องนึงส่วนผลข้างมากเนี่ยจะเอาไม่เอาเนี่ยจะเกินกึ่งนึงของที่มาหรือไม่เนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องนึงแล้วดูเสียงข้างมากตรงนั้นเป็นหลักอันนี้กกต.ก็มาชี้แจงเรื่องนี้ซึ่งผมก็ว่ามันมีประเด็นอีกนิดนึงท่านอาจารย์เพราะว่าทางอย่างที่ท่านอาจารย์อุกฤษบอกไว้ในแนวทางที่2ก็คือคุณชะลอไว้ก่อนนะครับที่เป็นอะไรกับรัฐบาลอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอยังอยู่เลยครับอะไรกับนักนิติอะไรสักอย่างแต่ว่าท่านพูดแล้วก็มีประเด็นก็คือควรชะลอไว้ก่อนให้ดำเนินเรื่องของประชามติก่อนที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งสอดคล้องอีกเหมือนกันครับกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งหลายๆคนบอกว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าถ้าจะแก้ไขทั้งฉบับควรจะต้องทำประชามติก่อนนะครับซึ่งหลายๆคนก็ออกมาแย้งนะฮะว่าคำนี้มันไม่ใช่คำสั่งของศาลแต่เป็นคำแนะนำของศาลอาจารย์มองไงครับเป็นคำแนะนำของศาลศาลไม่มีหน้าที่แนะนำศาลไม่มีการตัดสินคืออย่างนี้ฮะการชี้มาตรา291ที่ศาลชี้เนี่ยมันเป็นประเด็นสืบโยงมาจากมาตรา68ครับนะคือถ้าคนไร้เดียงสาในทางกฎหมายก็จะพูดอย่างที่อาจารย์ได้ยินมานั่นแหละว่าศาลไปชี้มาตรา291นะถ้าเป็นคำแนะนำครับความจริงมาตราการชี้มาตรา291คือฐานของมาตรา68เพราะมาตรา68บอกว่าบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้เพื่อล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับหรือได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยไม่เป็นตามวิธีทางรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยทำไม่ได้นี่มันก็ต้องกลับไปดูว่าไอ้การใช้สิทธิเสรีภาพที่ว่านั้นมันเรื่องอะไรใช่มั้ยฮะถ้าเป็นเรื่องรับราชการทหารก็ไปดูสิทธิในเรื่องการรับราชการทหารแต่นี่มันเรื่องการแก้ไขมนุษย์ศาลก็ต้องกลับไปดูมาตรา291ก่อนว่าการใช้สิทธิ์ตามมาตรา291ซึ่งสภาเนี่ยใช้สิทธินั้นแทนประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้สิทธิและเสรีภาพชอบด้วยหลักการมาตรา291หรือเปล่าเข้าลักษณะตามมาตรา291หรือเปล่าแล้วศาลจึงจะมาชี้ต่อว่าเมื่อใช้ตามมาตรา291แล้วล้มล้างการปกครองหรือไม่นะฮะเพราะนั้นประเด็นเป็นประเด็นที่ศาลเนี่ยมีความจำเป็นต้องวินิจฉัยมาตรา291ก่อนว่าผู้เสนอจะกระทำการโดยชอบด้วยหลักการของรัฐธรรมนูญตามมาตรา291หรือไม่ถ้าไม่ชอบด้วยมาตรา291มันก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพียงแต่ว่าคำวินิจฉัยเนี่ยบอกว่าโดยข้อเท็จจริงที่มีอยู่ไม่เพียงพอจะชี้ว่าล้มล้างการปกครองหรือเปล่าแต่ก็ได้วินิจฉัยไปแล้วว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยมาตรา291ครับเพราะว่าไปกระทำการยกเลิกทั้งฉบับนะฮะซึ่งศาลก็ตีความโดยอาศัยทฤษฎีอำนาจสถาปนาและอำนาจการจัดให้มีรัฐธรรมนูญนะครับหรือการจัดทำรัฐธรรมนูญเป็นตัวฐานของการวินิจฉัยมาตรา291เพราะนั้น
ถามว่าทำไมศาลต้องชี้291ก่อนล่ะมันไม่ได้ฟ้องตามมาตรา291เพราะว่า291มันเป็นฐานของการวินิจฉัยมาตรา68ศาลจึงต้องชี้เรื่องข้อกฎหมายในมาตรา291ให้เสร็จสิ้นก่อนเพราะนั้นอันนั้นคือคำวินิจฉัยไม่ใช่คำแนะนำแล้วทีนี้การที่จะทำให้เป็นทำประชามติก่อนถ้ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญศาลให้เหตุผลอย่างนี้ครับว่าอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยวางหลักการในเรื่องอำนาจสถาปนาแตกต่างจากฉบับอื่นนะฮะ50เนี่ยการสถาปนานั้นน่ะมันเกิดขึ้นโดยการออกเสียงประชามติซึ่งหมายความว่าประชาชนรับนะฮะรับเมื่อรับเนี่ยเท่ากับประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพของตนนะในการแสดงออกซึ่งความเห็นแล้วกลายเป็นอำนาจในการก่อให้เกิดรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นซึ่งอำนาจนั้นใช้ร่วมกับสถาบันประมุขเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยตามที่ประชาชนได้ลงประชามติไว้เนี่ยถ้าแก้ตามปกติบทบัญญัติที่เขาลงมติไว้แล้วคือมาตรา291ซึ่งมาจากการลงประชามติเขายอมให้แก้เป็นรายมาตราเขาไม่ได้เขียนให้เลิกทั้งฉบับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลิกทั้งฉบับนะโดยที่ในเงื่อนไขมาตรา291เขาไม่ได้เขียนเนี่ยศาลยังบอกว่าเมื่อทำประชามติมาถ้าจะเลิกทั้งฉบับมันก็ต้องเลิกโดยกระบวนการประชามติเพราะอำนาจสถาปนามันเกิดจากประชาชนอำนาจเลิกมันเกิดขึ้นจากประชาชนไม่ใช่ของผู้รับมอบผมยกตัวอย่างนะอาจารย์นะยกตัวอย่างเช่นถ้าอาจารย์มีคดีความอาจารย์จะยื่นฟ้องต่อศาลอาจารย์ตั้งทนายคนหนึ่งอาจารย์ทำหนังสือมอบอำนาจให้ทนายคนนั้นนะวันดีคืนดีทนายบอกว่าเฮ้ยคดีนี้เป็นของฉันแล้วเพราะฉะนั้นฉันจะไปประนีประนอมแล้วถอนฟ้องจากศาลฉันไม่ถามเจ้าตัวความได้ปะตัวความลูกความนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ต้องถามก่อนก็เหมือนกันแล้วมันเกิดจากอำนาจของประชาชนประชาชนก็เป็นคนทำให้เกิดไม่งั้นก็ต้องย้อนไปที่ต้นตอแล้วสภาเนี่ยเหมือนทนายอ่ะวันดีที่สภาบอกฉันจะเลิกตัวแทนประชาชนแทนอ่ะแล้วไปถามประชาชนถูกไหมคือศาลเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าต้องออกเสียงประชามติแต่ท่านบอกว่ามันมาโดยกระบวนการออกเสียงประชามติถ้าจะเลิกก็ต้องออกเสียงประชามติแต่ท่านไม่ได้แนะนำให้ทำประชามตินะท่านบอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้การแก้291จึงเป็นการกระทำที่ทำไม่ได้เพราะพูดกันง่ายๆว่า291มันไม่เปิดให้ทำประชามตินั่นเองทีนี้ท่านอาจารย์ทวีถ้าเกิดไม่แก้ทั้งฉบับเกิดมีการทริกกี้หรือใช้กลเม็ดเด็ดพลายแก้บางมาตรานะครับแต่ว่าคือไม่ได้แก้ทั้งหมด300กว่ามาตราใช่ไหมอาจารย์แก้สัก290มาตราเป็นไปได้ไหมเดือดเนี่ยก็ไม่ได้แก้ทั้งฉบับก็ถ้าเกิดจะยียวนกวนประสาทกันอย่างนั้นมันก็ทำได้แต่ที่ได้ข่าวมาแล้วก็เป็นข่าวที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนว่าจะไปแย่ในมาตราที่มันประเด็นร้อนนะเช่น309นะครับหรือแม้กระทั่ง68อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าสังคมยอมไม่ได้แล้วก็จะเกิดปัญหาเยอะเลยเพราะนั้นการที่จะแก้รายมาตราหรือแม้กระทั่งอย่างที่คุณบรรหารบอกอยากจะแก้มาตรา237นะฮะเรื่องยุบพรรคอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจับจ้องกันแล้วว่าเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองพรรคการเมืองนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนเราเนี่ยมันก็จะไปขัดกับความรู้สึกของประชาชนในประเด็นต่างๆไม่ว่ามาตราไหนเนี่ยในความรู้สึกผมนะครับผมยังมองว่ายังจะต้องไปถามประชาชนอีกด้วยว่าประชาชนยอมหรือเปล่าอย่างน้อยรัฐบาลอาจจะมีทางเลี่ยงเช่นการใช้ระบบของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะฮะที่ทำการสำรวจความคิดเห็นอะไรเหล่านี้ผมก็ไม่ทราบนะครับเห็นเขาวางแผนกันไว้ว่าหลีกเลี่ยงการทำประชามติแต่เป็นการรับฟังความเห็นผ่านระบบของรัฐบาลก็มีปัญหาทั้งสิ้นนะเพราะนั้นผมก็ยังเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วกระบวนการการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะแก้รายมาตราใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงไม่ใช่คนวิธีอะไรพลิกแพลงอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยมันก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งจะไปทำใหม่แก้ใหม่เนี่ยมันก็ยิ่งยากลำบากเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เหมือนกับถามว่านางสาวคนนี้จะออกลูกไหมแต่นางสาวเนี่ยไม่แต่งงานนะยกเว้นจะไปทำอะไรเรื่องอื่นมาเพราะนั้นถ้าเผื่อมองดูตามถูกต้องอย่างตัวไปตรงนี้ผมว่ารัฐธรรมนูญใหม่คลอดยากครับโอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ฝากไว้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอีกหลายประเด็นมาพูดคุยกันครับ